สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มออกทีวีเล่าเมียหนีไปกับพี่เขยทิ้งลูก10ขวบไว้ให้แต่ผลดีเอ็นเอเผยความลับใจพังอีกเรื่องราวที่ทำเอาผู้ชมหลั่งน้ำตาเมื่อในเอนามสมมติจากมณฑลเหลียวหนิงประเทศจีนปรากฏตัวในรายการบอกเล่าชีวิตหลังแต่งงานและมีลูกชายวัย10ขวบเดิมทีชีวิตสงบสุขแต่อุบัติเหตุครั้งเดียวได้เปลี่ยนชะตากรรมของเขาไปจนสิ้นตามรายงานพบว่าเมื่อไม่กี่ปีก่อนเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกชนเข้ากับกำแพงบ้านของนายเอคนขับขอให้ไปที่บ้านเพื่อหารือเรื่องค่าสินไหมทดแทนเขาและพี่เขยจึงไปที่บ้านของคนขับด้วยกันแต่อีกฝ่ายกลับเบือนหน้าหนีปฏิเสธที่จะชดเชยแถมยังพูดจาหยาบคายและตั้งท่าจะใช้ความรุนแรงความขัดแย้งจึงตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆทำให้เขาหงุดหงิดด้วยกลัวว่าพี่เขยจะบาดเจ็บเขาจึงรีบเข้าไปใช้ไม้ทำร้ายคนขับรถบรรทุกด้วยความโกรธสุดท้ายเรื่องจบลงโดยที่พี่เขยไม่เป็นอะไรแต่เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาเจตนาทำร้ายร่างกายและถูกส่งตัวเข้าคุกไม่กี่ปีต่อมานายเอกก็ได้รับการปล่อยตัวจากคุกเขาแปลกใจที่เห็นว่าทุกอย่างในครอบครัวเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงพี่สาวของเขามีอาการป่วยทางจิตส่วนพี่เขยก็ออกจากบ้านไปพร้อมกับภรรยาของเขาด้วยความโกรธเขาจึงไปยังสถานที่ที่ทั้งคู่อาศัยอยู่และพบว่าพวกเขามีลูกด้วยกันแล้วและนี้อาจเป็นเหตุผลที่เธอไม่เคยไปเยี่ยมเขาสักครั้งแม้จะโกรธมากๆแต่เขาไม่ต้องการสร้างเรื่องใหญ่จนต้องติดคุกอีกเพราะเขายังมีพ่อแม่ที่แก่ชราครอบครัวและลูกอายุ10ขวบให้ต้องดูแลทั้งนี้พ่อแม่ของนายเอยังอดไม่ได้ที่จะสงสัยว่าเด็ก10ขวบอาจไม่ใช่หลานชายของพวกเขาเนื่องจากลูกสะใภ้หนีไปพร้อมกับลูกเขยจึงขอให้เขาตรวจ DNA เพื่อยืนยันความเป็นพ่อลูกแต่เนื่องจากเขาเพิ่งออกจากคุกไม่มีงานทำจึงไม่มีเงินไปตรวจ DNA ดังนั้นเขาจึงเข้าร่วมในรายการโทรทัศน์ของดาวเทียมหูเป่ยเป็นโปรแกรมให้คำปรึกษาชีวิตครอบครัวหวังจะให้รายการช่วยตรวจเพื่อให้พ่อแม่คลายความกังวลนายเอยืนยันอยู่บนเวทีด้วยรูปร่างผอมและผิวหนังหยาบกร้านพร้อมเล่าเรื่องราวที่เขาต้องทนทุกข์ทรมานตลอดหลายปีที่ผ่านมาผู้ชมต่างเห็นอกเห็นใจอย่างลึกซึ้งกับเรื่องราวของเขาในขณะที่ผู้ตรวจ DNA ซึ่งเป็นแพทย์ชื่อดังถึงกับกลั้นน้ำตาก่อนจะประกาศผลการตรวจเธอรู้สึกว่าชายคนนี้น่าสงสารจริงๆแต่สุดท้ายก็ต้องเผยความจริงว่าคุณกับลูกชายไม่มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดแล้วใครคือพ่อของเด็กชายอายุ10ขวบนายเอทบทวนเรื่องราวในชีวิตอีกครั้งเนื่องจากเขาและภรรยาแต่งงานกันมานานกว่า10ปีแล้วเมื่อพิจารณาถึงเวลานั้นหมายความว่าภรรยาของเขามีชู้ทันทีหลังจากแต่งงานกันในที่สุดก็ค้นพบความจริงว่าลูกวัย10ขวบของเขาแท้จริงเป็นลูกของพี่เขยเช่นกันทั้งสองเริ่มมีความสัมพันธ์กันนับตั้งแต่ภรรยาของเขาเข้ามาอยู่ในครอบครัวนายเอถึงกับหลั่งน้ำตาออกมากลางรายการเขาต้องเข้าคุกเพราะปกป้องพี่เขยแต่สุดท้ายพี่เขยกลับเป็นคนทำให้เขาเจ็บปวดขนาดนี้มันไม่ยุติธรรมเลยจริงๆอย่างไรก็ดีถึงแม้จะใจสลายซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่นายเอยังบอกว่าแม้เด็กจะไม่ใช่ลูกทางสายเลือดของเขาแต่เขาก็ยังคงรักและจะเลี้ยงดูและปฏิบัติต่อลูกอย่างดีความรักที่มีหลายปีทำให้เขาไม่สามารถละทิ้งลูกชายได้ผู้ชมต่างประทับใจกับหัวใจความเป็นพ่อของนายเอในขณะเดียวกันก็สงสัยว่าเหตุใดจึงมีคนน่าสงสารเช่นนี้ในโลกส่วนอดีตภรรยาและพี่เขยของเขาแน่นอนว่าได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักประเด็นวิถีชีวิตและจริยธรรมของเขาโดยหลายคนให้คำแนะนำต่อผู้โชคร้ายคนนี้ว่าประการแรกเขาเพิ่งออกจากคุกเขาไม่มีอะไรเลยนอกจากมีพ่อแม่พี่สาวและลูกชายดังนั้นต้องพยายามอย่างหนักเพื่อสร้างชีวิตใหม่และใช้ชีวิตใหม่เชิงบวกและมีประโยชน์ประการที่สองแม้ว่าลูกชายจะไม่ใช่สายเลือดของเขาแต่เด็กก็ใส่ใจและรับฟังเขาอยู่เสมอดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับความรู้สึกนี้ท้ายที่สุดทั้งสองมีความสัมพันธ์ฉันพ่อลูกกันมาหลายปีสิ่งนี้บางครั้งอาจสำคัญกว่าสายเลือดด้วยซ้ำประการที่3เขาต้องไม่ให้อภัยภรรยาที่เลวทรามคนนั้นแต่ควรฟ้องเธอในข้อหาคบชู้และฟ้องพี่เขยด้วยเช่นกันผู้หญิงแบบนั้นไม่คู่ควรกับความรู้สึกดีๆหรือครอบครัวที่ดีคนพวกนั้นต้องตระหนักถึงความผิดพลาดของตนเองและชดใช้สำหรับการทรยศผู้อื่นหลังจากคิดอย่างรอบคอบแล้วนายเอก็ตระหนักว่าเขาต้องลืมผู้หญิงคนนั้นไปโดยสิ้นเชิงเพราะเธอไม่คู่ควรและต้อนรับโลกใหม่ด้วยจิตวิญญาณที่สวยงามในที่สุดเขาก็เดินออกจากรายการท่ามกลางความชื่นชมจากผู้ชมขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ